ก็เลิกดีจริงๆที่ปกติแล้ววันที่ถ่ายทำเราก็เจอกันแต่ว่าวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันเยอะขึ้นนะคะก็สบายใจค่ะเป็นเลิกที่ดีเจอทั้งพี่ตั้มพุ่มกลับด้วยแล้วก็เจอพี่บอลด้วยนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะตั้มใจดีใช่ไหมหมอไม่ตั้มใจดีไม่ดุใช่ไหมไม่ดุค่ะไม่ดุหรือเปล่าโถฟังจากเสียงหัวเราะแล้วถามพี่ตั้มใช่ไหมไม่ดุครับไม่ดุครับแต่แค่เสียงดังครับผมพี่ตั้มสุดยอดครับไม่ดุครับไม่ดุใช่ครับเราต้องคอยเสิร์ฟของหวานให้เขาอย่างนั้นครับเราได้ของหวานตลอดของหวานมากก็ยิ่งดูมากสิอย่าให้น้ำตาลตกครับอย่าให้น้ำตาลตกไม่หรอกพี่ตั้มก็ใจดีใช่เขาเลือกละครได้แล้วครับเพื่อให้ละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์ตามที่พุ่มกับต้องการเนาะก็หวังว่าเราก็อยากจะเสิร์ฟไปถึงแฟนๆละครนั่นแหละค่ะก็อาจจะมีบ้างที่ต้องเที่ยวเห็นกันหน่อยในกองนะคะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนนะคะก็ทุ่มเทและตั้งใจมากนะคะโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นพี่นะคะเราดูเป็นต้นแบบสังเกตทุกฉากนะคะก็ตั้งใจทำงานมากให้กับในฐานะน้องๆนักแสดงนะคะเราก็ได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยค่ะเห็นรายชื่อนักแสดงแล้วโอ้โหรวมความแบบมืออาชีพรวมตัวเพราะขนาดเลยเป็นไงบ้างกับการร่วมงานกับทุกคนเลยอุ้ยในมุมของตายนะคะถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะอย่างทางด้วยอย่างคุณนิวด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ฝนด้วยแล้วก็อีกหลายท่านนะคะก็เราได้เห็นผ่านหน้าจอแต่ว่าทีนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานจริงเรารู้เลยว่าการทำงานร่วมกับมืออาชีพเราต้องปรับตัวมากขนาดไหนเพราะตายเองก็เล่นละครเรื่องนี้เรื่องที่4ยอมรับว่ามีอีกหลายอารมณ์ความรู้สึกเลยที่เราต้องปรับตัวแต่ก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะคะที่ไม่ได้กดดันเราคือรอและเข้าใจแล้วก็มีน้องๆนักแสดงใหม่ๆอีกหลายคนด้วยนะคะที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มกับด้วยที่พยายามนะคะที่จะเข็นพวกเราให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความประทับใจของแฟนเพลงค่ะไปความประทับใจของแฟนละครค่ะติดทางพี่ใหม่อะคะครับพี่ใหม่เป็นไงบ้างให้กลับมาเจอพี่ถ่ายครั้งจริงๆได้เจอพี่ถ่ายก่อนนะครับแต่ว่าในการเล่นละครก็มันนานถามว่าครับโอเคครับพี่โอเคครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสที่อยู่หน้ากล้องก็ตื่นเต้นก็ขอบคุณพี่ตั้มมาเดินนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มเพราะว่าทุกครั้งผมจะถามตลอดว่าพี่เป็นยังไงบ้างผมต้องชิวเนี่ยตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงได้ตอบไปแล้วแล้วที่มาเจอพี่นิวเจอพี่กัปตันมาเจอพี่ที่เขาเล่นมือถือพี่พี่ตายบอกว่าเราก็ต้องจำเขาเป็นประสบการณ์นะครับแล้วที่สำคัญที่ผมว่าอยากให้คนได้ดูละครเรื่องละครนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ดูแล้วจะมีความสุขนะครับมันมีหลายเรื่องราวที่ทุกคนได้ชมได้ดูแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นกำลังใจกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีความสุขไปก้าวผ่านทุกปัญหาได้นะครับเหมือนที่เรากำลังที่จะก้าวผ่านกับปัญหาในละครอย่างที่นิวอะค่ะมีมาเจอกับครับวนๆไหมคะในการทำงานกับเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณพี่ป้อนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณช่องวันทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมทํางานนี้นะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับทุกคนนะครับพี่ไผ่กับพี่ต่ายเขาพูดไปหมดแล้วนะครับพูดดีด้วยนะครับแล้วก็เราก็เห็นด้วยกับพี่ที่เขาพูดนะครับอยากให้ติดตามชมละครเรื่องนี้ครับผมสุดท้ายนะครับก็พุ่งกลับของเรานะครับเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในกองนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งความคิดใช้สมองแล้วก็เคี่ยวเข็นพวกเรานะครับก็ขอบคุณพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มด้วยครับผมครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มต้องพูดเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานพี่ผ่านพี่ตายนะครับพี่แคนดี้พี่นิวนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับกับพี่ก้อนนะครับก็รับรองว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้แน่ๆครับอย่างพอดีก็ทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆนะครับฝากพี่ตั้มด้วยนะครับไหนๆพูดถึงพี่ตั้มเยอะแล้วค่ะพี่ตั้มค่ะพี่ตั้มข้าแมวพี่เหรอพี่ตั้มข้าแมวครับผมว่าฮะคนต่างยังไงบอกเรื่องนี้หน่อยคนได้ยินเชื่อไม่ได้มีอะไรคือนักแสดงทุกคนมีของทุกคนเรามีหน้าที่ล้วงมันออกมาสูบมันออกมาหมายถึงว่าเรื่องราวได้ยินชื่อแล้วคนจะถึงดราม่าน้ำตาตกอย่างกรณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่พยายามจะเป็นตัวแทนที่จะตีแผ่เรื่องราวจริงๆในสังคมไทยให้กับผู้ชมได้รับทราบว่ามันจะมีแง่มุมนึงที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆและในชีวิตจริงมันอาจจะ
บางคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวของแพ้รับบาปหรือคนจนที่โดนเอาเปรียบหรือไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยให้ทุกคนอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับผมสุดครับสุดครับสุดครับสุดจริงๆทุกคนนะครับบวกบวกเอบวกบวกบวกเลยครับมีทั้งแว็กมีทั้งเซอร์วิสชาร์ตเลยครับบวกเป็นมีพาร์ทน้องๆอ่ะขอเชิญนักแสดงใหม่ทุกท่านเลยครับนิวเจนนี่ก็นิวเจนนะฮะอันนี้ฝากไว้หนึ่งคนนิวเจนนิวเจนอันนี้อันนี้ไม่อยู่ในแก๊งได้ใช่ไหมแก๊งนิวเจน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 ค่ะนิวเจนเรื่องนี้มีค่ะนิวเจนค่ะนิวเจนค่ะพี่ฝนนิวเจนเป็นเพื่อนแรกคนนิวเจนค่ะนิวเจนค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นเต็มเรื่องนะคะแล้วก็เป็นก็ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะที่อยู่กับแก๊งน้องๆก็ต้องขอบพระคุณด้วยขอบคุณพี่ดอนขอบคุณขอบคุณพี่ตั้มเหมือนเดิมที่เคี่ยวเข็นมากจนแบบว่าจากที่เราว่ายากๆนะคะทำไม่ได้ก็ทำให้เราสามารถแสดงได้แล้วขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยที่ส่งบทมาดีมากคือเป็นอะไรที่สงสารชีวิตตัวเองในละครมากมากๆจริงๆการเป็นการเขียนบทออกมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในสังคมมีคนที่โดนกระทำอย่างนี้จริงๆหรอแล้วเราไปถามก็บอกว่าพี่โอก็บอกว่าเขียนบทมาจากความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวละครตัวนี้มีจริงโดนจริงแล้วสุดท้ายเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ไขยังไงทุกคนก็มารวมด้วยช่วยกันก็ถือว่าหนักมากมีคนที่บอกว่าเรื่องแรกแต่ว่าเล่นได้แบบกินใจหลายๆก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำชมค่ะตั้งใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเห็นรายชื่อนักแสดงทุกคนแล้วเนี่ยเห็นชื่อผู้จัดเห็นชื่อผู้กำกับเห็นชื่อผู้เขียนบทแล้วรู้สึกว่าเราจะทำให้เขาเสียเวลาไม่ได้เราต้องตั้งใจที่สุดบอกได้เลยว่าอันนี้พุทั้งทุกอย่างทุกความสามารถออกมาเพื่อเรื่องนี้เลยก็อยากให้ติดตามค่ะแล้วก็มีอีกหลายคู่เลยค่ะเริ่มเลยเตียวหุยครับผมนายเตียวหุยพัดพัดเราไงครับผมอ๋อนั่นไงนั่นไงนี่เป็นลูกของพี่กัปตันกับพี่ฝนครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความในใจเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าพ่อเราค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเออพูดอย่างนี้เลยนะแต่เราอะรักความยุติธรรมไงเราอยากจะช่วยคนรักของเราอยากจะช่วยครอบครัวคนรักของเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีเส้นเรื่องที่แบบว่าเราพยายามช่วยแต่ว่าฝั่งพ่อเราก็รักเหมือนกันแต่เขาเป็นคนไม่ดีซึ่งเราอะพยายามหาความยุติธรรมให้กับเขาอะสุดท้ายคนทำไม่ดีอะมันก็ต้องโดนแบบมันก็ต้องโดนลงโทษไปตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูก็ชื่อชมพูนุชนะคะในละครเรื่องดั่งธรณีนะคะก็รับบทเป็นลูกสาวของแม่แคนดี้ค่ะแล้วก็เป็นหลานพี่ต่ายละไทยนะคะแล้วก็พี่แขกคุณสมพรค่ะก็ตอนแรกอะคือเราเป็นน้องเล็กสุดในทีมงานเลยแล้วกดดันมากเลยค่ะแล้วก็พอได้มาเจอพี่ๆนักแสดงก็แบบรู้สึกเป็นกันเองทุกคนเลยแล้วก็แบบพี่ๆให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาทุกคนเลยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณพี่ต้อมพี่ป้อนแล้วก็ขอบคุณพี่แม่อยู่เป็นมาเนี่ยขอบคุณช่องวัน31ด้วยค่ะที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจค่ะน้องพี่เป็นคู่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่เล่นเรื่องนี้นะครับก็เป็นความท้าทายที่ใหม่แล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ซึ่งเป็นลูกของแม่แคนดี้นะครับผมก็ตามที่เห็นกันก็ได้รับบทแบบหนักมากมากเลยครับก็ในตัวละครหน้าฟ้าก็จะพยายามหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวตัวเองให้กับพ่อที่ได้เป็นแพ้รับบาปนะครับผมก็ส่วนฟิล์มนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นศิรดาค่ะเรื่องนี้ก็ทำอาชีพเหมือนพี่ๆทุกคนเลยค่ะเป็นนักข่าวนะคะฝากรุ่นน้องด้วยเนี่ยค่ะก็เรื่องนี้ก็มาสืบสวนคดีนี้นะคะร่วมกับน่านฟ้าค่ะก็เท่าที่อ่านบทมาเนี่ยรู้สึกว่าสนุกมากรู้สึกว่าขอบคุณทางช่องวานผู้บริหารป้อนด้วยนะคะแล้วก็แบบทีมงานทุกคนอันนี้รอสุดท้ายแบบว่าเราก็แบบขอบคุณที่ทุกคนแบบดูแลอย่างดีแล้วก็อย่างที่ขอบคุณพี่โอที่เขียนบทออกมาได้แบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะเราสุขอยากให้ทุกคนติดตามท้ายที่สุดนะคะขอบคุณพี่ตั้มค่ะพูดแบบที่ดีมากเลยไม่คือแบบจะบอกว่าในเรื่องอ่ะพี่ตั้มเคี่ยวพวกเราเยอะมากค่ะทั้งแบบตัวฟิล์มเองแล้วก็ตัวทีมเนี่ยอย่างความเป็นนักข่าวพี่ตั้มก็จะพยายามเคี่ยวให้มีความแบบว่าเรื่องของ mood and tone ให้มันมีความขึ้นลงให้มันมีความสนุกอย่างตัวทีมเองก็โดนเคี่ยวเยอะเรื่องของเรื่องอารมณ์เลยค่ะก็เลยเพราะว่าตัวละครเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็ต้องอ่อนมีความอ่อนแอด้วยพยายามสู้เพื่อครอบครัวพี่น้องแล้วก็ให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยแต่ว่าคือพยายาม
ไม่ถึงขั้นแบบแข็งไม่รู้สึกอะไรก็คือที่ตั้มก็พยายามงัดออกมาให้ได้จากผมครับผมก็อันนี้ก็แบบถือว่าเราสองคนก็เป็นตัวแทนนักแสดงรุ่นเด็กละกันค่ะขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายแล้วก็อยากจะให้แฟนๆละครช่องวันทุกคนนะคะติดตามเรื่องดับกรณีค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็บอกเลยว่าสนุกเข้มข้นจริงๆค่ะต้องดูตอนห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วก็ยังมีแบบน้องๆอย่างน้องแฮมมี่น้องการบอกเลยว่าตัวจีทั้งนั้นค่ะเอ้ยแอบพูดหน่อยมั้ยแอบพูดหน่อยมั้ยเราจีทยังไงเร็วมาเร็วก็เลยฮะแต่งไม่แต่งอะไรครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางช่องวัน31ขอบคุณพี่พรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๊ตนะคะที่เล็งเห็นความสามารถขอบคุณพี่ตั้มด้วยที่คอยบอกหนูตลอดทำไมชื่อนี้มาบ่อยเองวะหนูทำได้หนูทำได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการพลิกบทบาทใหม่ของตัวหนูเองเพราะว่าเราเล่นสับเปลือมามันเป็นเรื่องเนื้อเรื่องที่แบบว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรื่องนี้จะรับบทแบบจี๊ดจ้าสะใจเลยค่ะแบบว่าเป็นตัวจี๊ดของเรื่องเลยนะคะฝากติดตามตัวละครแฮมมี่ด้วยนะคะครับฝากด้วยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของนักร้องมหามงคลครับช่องวันให้ผมเล่นเป็นคนเลว2เรื่องแล้วครับเขาต้องเห็นความเรื่องนี้ผมเล่นเป็นน้องพี่ต่ายครับเล่นเป็นเด็กเปรตนะครับเรื่องนี้พลิกบทบาททุกอย่างเลยครับภาพคันแค้วจากคันแค้วแสดงว่าทางช่องน่าจะเห็นความเป็นตัวเองของผมนะครับใช่ครับนะครับเป็นการพลิกบทบาทครับอีกมุมนึงของการเป็นนักแสดงนะครับที่พลิกบทบาทมาเป็นจากในบทบาทพาร์ทคนดีในเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนไม่ค่อยดีหน่อยตกลงเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับขอบคุณพี่ป้อนครับนะครับฝากไปด้วยฮะก็จะสร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวนะครับผมก็คือเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนถ้าจะไม่มีทางกลับเป็นคนดีเลยนะครับนะครับก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วหานน้องชายพี่ต่ายเนี่ยนะครับน้องชายดาราเนี่ยจะกลับตัวเป็นคนดีไหมนะครับก็ต้องฝากด้วยครับดั่งธรณีขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะครับขอบคุณพี่ตั้มสุดท้ายสองลงมาก็ขอบคุณพี่ที่ให้โอกาสแล้วกันนะครับก็ดั่งธรณีเนาะอาจจะเห็นว่าชื่อเรื่องอาจจะหนักหน่วงแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องตึงเครียดนะครับก็จะมีพวกเรานี่แหละคอยเป็นตัวสีสันในเรื่องและการคอยเบรกความตึงเครียดให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายกันบ้างเพราะว่าไม่งั้นจะเศร้าเกินไปคู่กันปะเนี่ยตอนจบคู่กันปะคะได้ตอนนี้คือจิ้นกันแล้วอะคะก็จิ้นกันแล้วพี่น้องฝากน้องใหม่ด้วยแล้วกันนะพี่แม็กกี้นิดนึงก็ขอบคุณทางพี่ป้อนนะครับขอบคุณทางพี่ตั้มพี่โอ๊ตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจแสดงมากนะครับแล้วก็ได้รับบทบาทที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็เป็นตัวที่กุมความรักของตัวเองแล้วก็ทั้งเรื่องเลยครับก็อยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เรื่องนี้นะครับมีโอกาสได้แต่งเพลงประกอบละครด้วยนะครับดังธรณีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงทุกคนครับทุกคนมืออาชีพมาครับขอฝากละครเรื่องดังธรณีนะครับละครดั่งธรณีเป็นละครเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของครับดั่งธรณีเป็นเรื่องที่เราต้องการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันและที่สำคัญก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะพูดถึงแพะรับบาปแล้วก็กฎหมายที่พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมแต่ว่าจะเป็นธรรมหรือไม่มันเป็นเรื่องที่ละครเรากำลังจะบอกกับคนดูมันมีประเด็นใหม่ๆและที่สำคัญก็คือตัวละครในเรื่องนี้มันมีพลังบวกมันมีความสู้มีความอดทนมีความแกร่งเหมือนดั่งธรณีติดตามด้วยครับฝากละครเรื่องดั่งธรณีนะครับขอบคุณผู้กำกับที่ฝันฝันแล้วก็คือกำกับนักแสดงได้เข้าถึงบทบาทอันนี้ต้องยอมรับว่าคือเราจินตนาการตัวละครไว้แบบนี้แต่ว่าผู้กำกับเขาทำให้ทุกตัวละครมันมีมิติของความเป็นมนุษย์มันสามารถที่จะไม่มีตัวไหนที่ร้ายจนเป็นสีดำเขามีความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ทุกตัวละครที่จินตนาการไว้ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็สัมผัสได้จริงๆอยากให้ติดตามกันครับขอบคุณครับ